วัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์นะครับกับรายการเขาขยับเอ็กออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับยังเป็นท่าต่อยแบบคาราเต้อยู่นะครับจริงๆคือมาเริ่มจากการที่ว่าผมให้นักเรียนเนี่ยทำท่าโยคะนะครับก็จะเป็นอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการยืดพังผืดด้านข้างบริเวณลำตัวแต่คือพอเราอยากให้มันมีเกิดเป็นไดนามิกนะครับมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้ประโยชน์ด้านอื่นด้วยก็เพื่อเห็นท่าคาราเต้เนี่ยมีการต่อยหมัดคู่นะครับก็เลยมาประยุกต์กันเพื่อนๆก็ลองทำตามกันนะครับเรามาดูกันก่อนว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอย่างแรกเนี่ยอันนี้คือเป็นเพื่อการออกกำลังกายนะครับก็คือปลายเท้าเนี่ยให้มีการวางอยู่ในลักษณะนี้90องศาส้นเท้าตรงเป็นแนวเดียวกันปลายเท้าข้างนึงชี้ตรงข้างนึงชี้ออกด้านข้างนะครับจากนั้นถอยหลังออกไปโดยให้ยังตรงกันอยู่แล้วปลายเท้ายังเป็น90องศาอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งน้ำหนักนะครับไปที่ขาด้านหน้าอยู่ในลักษณะนี้เราเอาแขนค้ำไว้ก็ได้ก่อนนะฮะสำหรับใครที่ยังทรงตัวไม่ค่อยได้แล้วหลังจากนั้นค่อยๆเหยียดแขนไปเริ่มจากแค่นี้ก่อนเพื่อนๆลองดูนะครับ10ครั้งสลับข้างครับดูจากด้านนี้นะครับพยายามทำตัวเราให้แบนที่สุดนะฮะเหมือนเราอยู่ในช่องแคบๆนะครับอย่าให้มันคว่ำลงไปเยอะหงายเท่าที่เราจะหงายได้ทีนี้เราจะทำให้มันท้าทายแล้วก็ยากขึ้นนะครับก็คือเวลาเราทำอยู่ลักษณะนี้เนี่ยให้ทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักไปที่เท้าด้านหน้านะครับพอทิ้งหนักไปเท้าด้านหน้าเมื่อไหร่เนี่ยต้นขาด้านในเราจะรู้สึกตึงมือยังไม่ต้องเอาแค่นี้ก่อนลอง10ครั้งครับสิ่งสำคัญนะครับเราดูเท้าด้านหลังของเราเนี่ยเวลาทิ้งน้ำหนักไปเนี่ยข้างเท้าด้านนอกของเราเนี่ยยังกดติดพื้นอยู่ถ้าข้างเท้าด้านนอกของเรากดติดพื้นอยู่เนี่ยมันจะตึงต้นขาด้านในแต่คือถ้าทันทีที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะตึงน้อยลงนะครับพยายามกดข้างเท้าด้านนอกให้ติดพื้นไว้10ครั้งครับทีนี้รวมกันนะครับรวมกันก็คือเหยียดแขนไปด้วยแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้วยเหยียดไปให้ไกลที่สุดครับสลับข้างเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าพอเซตท่าอะไรพวกนี้แล้วเหยียดไปแล้วมันเหมือนมียางเหนียวๆเลยฉะนั้นพอเราทำเป็นประจำความยืดหยุ่นเราก็จะดีขึ้นทีนี้ไม่ต้องใช้แขนค้ำละเชื่อนะครับสองมือฝึกไว้เป็นแบบคาราเต้ด้วยลองทำครั้งละ10ครับฉะนั้นท่าออกกำลังกายต่างๆเนี่ยก็มาจากพื้นฐานเดียวกันจากโยคะมาคาราเต้เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อนๆก็สามารถนะครับ เลือกทำแบบเคลื่อนไหวนี่เหนื่อยเลยทีเดียวฉะนั้นคือ2 in 1เลยคือพังผืดในการยืดได้ดีขึ้นนะครับข้อต่อต่างมีความสะดวกโมบิลิตี้ที่ดีขึ้นนะครับแถมได้แอโรบิกอีกต่างหากทำเป็นประจำนะครับเราสามารถทำท่าละ1 นาทีสลับไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะครับ